วันนี้เฮาสิมาเข้าตูอันนะ EP 19เนาะตัว19นี่ก็ว่าสุดท้ายแล้วจะว่าถึงโมดูล Export เนาะเป็นอย่างเราต้องว่าถึงโมดูลกับ Export เนาะเฮาเฮ็ดโมดูลนี่แต่ว่าเฮาจะบ่ได้ว่าถึงตัว Namespace เนาะเฮาบ่ได้ใส่อยู่นี่เนาะใส่หน่อยตัวโมดูลกับ Export ความหมายก็คือสมมุติว่าอันนี้เฮามีแต่ไฟล์เดียวนี่เฮาสิเอาเขียนหมดทุกอย่างมาอยู่ในนี้เป็นไปบ่ได้เพราะว่าอย่างถ้าเขียนเต็มเล็กเล็กน้อยนี่ได้อยู่เนาะแต่ว่าจะมาเขียนมาทุกอย่างมาเข้าในนี้นี่ตายเลยเวลาที่คนทางต่างๆซอกเป็นธรรมดาเนาะดังนั้นคือต่อจากนี้เราค่อยจะได้เปลี่ยนเนาะค่อยจะเปลี่ยนไฟล์ซื้อไฟล์ตัวนี้เนาะซื้อไฟล์ตัวนี้นี่ให้กลายเป็นเนาะก็จะเคยขึ้นค่อยจะเปลี่ยนขึ้นว่าเป็นนะฮะอินเด็กซ์เนาะอินเด็กซ์ไทยสคริปต์เนาะแล้วค่อยจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่เนาะก็คือมีapp.ts นะแล้วก็ยังก็คือนะ server.ts นะไม่ว่าตัว index นี่ค่อยจะเฮ็ดเป็นปะไว้อยู่นี่เนาะให้เป็นตัวอย่างที่ว่าเฮาเฮ็ดมานี่ปะอยู่แต่เฮาจะบ่เริ่มเฮาจะบ่ไปต้องมันละเฮาจะมาเรียนที app.server app กับ server นี่เนาะจะได้ก็คือจะมี app กับ server อีกและในนี้ค่อยจะมาสร้างโฟลเดอร์อีกเนาะก็คือรูปแบบของเขานี่จะเฮ็ดเป็น MVC เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็น back end API เนาะเขาก็จะมีโมเดลคอนโทรลเลอร์เนาะจะเป็นโมเดลคอนโทรลเลอร์แต่ว่าเขาจะว่าถึงโมเดลก่อนเนาะเขาจะว่าถึงโมเดลก่อนเนาะโมเดลส์เนาะก็สร้างโฟลเดอร์โมเดลแล้วค่อยจะมาสร้างคือว่าอย่างโอเคค่อยเซฟข้อมูลคำว่า person เนาะ person .ts เนาะ person .ts person ตัวที่นี่เดี๋ยวเขาจะมาเขียนไว้อยู่นี่มันจะเป็นเนาะเพราะว่าเป็นโมเดลที่เขาได้ว่าไปของยานี่เนาะไอขนาดมันนี้เขาจะเขียนว่าอย่างเนาะอินเทอร์เฟซว่าไอเพอร์เซนเนาะตัวที่เขาเฮ็ดมาของยานี่เนาะไอเพอร์เซนมีอย่างเนมสตริงเนาะลาสเนมสตริงเนาะเบอร์เดทเนาะสตริงเป็นบอร์ดเจนเดอร์บูลีนนะอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซภาษาที่ขึ้นมาเนาะแล้วค่อยมาสร้างคลาสเนาะคลาสเนี่ยเนาะคลาสมีอย่างเพอร์ซันนะค่อยมาอินพลีเมนต์นะอินพลีเมนต์มีอย่างไอเพอร์ซันนะเขียนมานี่ขึ้นมาเนาะแต่ค่อยต้องได้เขียนคือกับตัวนี้คืนไม่หมดเนาะเพราะว่าบังคับไว้ขึ้นจะเนาะค่อยต้องมีจังซี่นะแล้ว constructor คอยต้องได้ประกาศเนาะคอยได้ประกาศขึ้นมานี่เนาะคือว่านี่คอยสิใส่ครบสูตรเลยก็คือคือว่า name คอยมีเนาะจะต้องเป็น string เนาะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้คอยเท่ากับเป่าเนาะคอยว่าสิใส่กระเป๋าก่อนโหลดเนาะเป่าอะหยัง last name เนาะ last name จะเท่ากับ string เนาะจะเท่ากับเป่าอีกเนาะ birth date เนาะ string เนาะจะเท่ากับเป่าอีกอย่างอีก gender นะ gender เท่ากับ boolean นะเท่ากับ false นะได้ตัวเนาะใน false ใน true false ที่นี่ก็คือมีอย่าง true มันหมายความเป็นผู้ชาย false เป็นผู้หญิงเนาะหมายความทุกสร้างทุกครั้งที่เขาสร้าง object ขึ้นมานี่มันจะเป็นผู้หญิงเสมอเนาะก็คือมีอย่าง true เป็นmale เนาะ false เป็นอย่างเป็น female นะผู้หญิงเนาะเพศผู้เพศเมียนะเนาะแล้วค่อยใส่ this ตัดอย่าง birth date เท่ากับเนี่ยเท่ากับอย่าง birth date this ตัดอย่าง gender เท่ากับ gender this อย่าง last name เท่ากับ last name this ตัด name เท่ากับ name เนาะมัดเนี่ยโมบิเออร์เรอร์ละหมายความว่านี่ให้ดึงมาจากตรงนี้ครับแล้ววันนี้ในเพอร์ซันมันเป็นอย่างนั้นเนาะวันนี้เขาเสียบไปใส่อยู่บนอื่นนี่เขาเขียนคนละไฟล์นี่เนาะสมมติเราเขาอยากใส่เนาะเขามีอีกโมเดลตัวนึงก็คือมีอย่างโมเดลตัวอื่นไม่ยังไม่ยังเป็น employee เป็น user ซะเนาะ user .ts เนาะ user .ts นี่เนาะคอยกับมีที่ว่าต้องมี i มีอย่างมี i มี interface นะ i user
user ก็จะมีอย่าง user username string password string phone number string บอกเป็น string เนาะเอาเป็น number ก็ได้เนาะแล้วก็มีอย่างอีกมี phone number มีอย่างอีกบัดนี้มี email เนาะ string ถามได้ใช้แต่ปัจจุบันนี้บ่มีใครฮู้แล้วหรืออีเมลเป็นอีหยังนี่นะหน่อยคนละพบเกิดใหม่มีก็บ่ฮู้ไปละเนาะแล้วค่อยมี user เนาะค่อยก็ใช้ class เนาะ user เนาะ class user เนาะแต่ค่อยมามายังมี implement มาจากตัวใดได้เนาะอ่ะบัดนี้เฮาอยากเอามันมาใช้ดิซะดิคือเฮาอยากได้มีข้อมูลของ person นี้มามัน person นี้มาอยู่นี่พร้อมนี่เขาสิจังไหนเนาะสิดึงมันมาจังไหนสําหรับคือต้องมีคําคีย์เวิร์ดตัวนี้เข้ามาซอยเนาะคือมีหยังเออเด้อเฮาสร้างอันนี้เพื่อจะสร้างโมดูลอันนี้มีตัว1นี่เนาะมันนี้มันจะต้องมีคีย์เวิร์ดตัวนึงซอยเอาเนาะก็คือสมมุติว่าเฮาสิดึงนี้เข้ามานี่เฮาจะดึงเข้ามาบ่ได้เนาะเฮาต้องได้ใช้หยังต้องได้ใช้ export เนาะก็คือตัวเลขข้างหน้านี้ export ขึ้นมาเลยจะเป็นส่งออกหมายความส่งออกได้ export นี่บ่เพียงแค่เป็นพวกคลาสพวกนี้ก็ได้เนาะพวกธรรมดานี่ก็ได้คือกันเนาะก็คือมีexport name เนาะค่อยเขียนค่อยเท่ากับว่าเนาะนี่ก็ว่าใส่ดีนะ string name นี่เนาะ name เนาะก็คือว่าไฟล์ name เนาะใช้จริงๆนะเนาะไฟล์ name เนาะ export แบบนี้เนาะแล้วตัวนี้เขาก็มีโครงตัวนี้จะไฟล์ name มันเป็นอย่าง person.ts นี่ว่าก็ใช้อยู่นี่เนาะแล้วเขาจะไปดึงเข้าได้ที่ไหนเนาะมันก็ต้องมีคำว่า import เห็นป่ะจ๊ะเนาะ import เนาะแล้วก็มีวงปีกาเนาะมีวงปีกาเนาะเราเขียนว่า from เนี่ยก็ตามด้วย string เนาะแล้วถ้าเป็นไฟล์ที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยต้องมีจำเม็ดขีดตัวนี้เนาะมันจะเห็นหมายความอยู่ในไฟล์เดียวกันอยู่ในนี้เดียวกันมันก็จะเห็นเราเป็น person ถ้าว่าเราอยากเอาจากบนอื่นนี้เนาะคือว่าขึ้นไปตื้ออีกเนาะมันก็ขึ้นน้ำสั้นระดับของโฟลเดอร์ว่าจะเป็นเนาะถ้าสองจำนี้นี่คือว่ามันจะขึ้นไปสั้นหนึ่งเนาะถ้าจำเดียวนี้ก็คือมันจะอยู่ในสั้นของมันเองเนาะอยู่ในโฟลเดอร์ API นี้เนาะถ้าคอยสองจำขึ้นมาทีมันจะเห็นมันจะเป็นแอป index model เนี่ยมันจะออกมานอกทีละเนาะแต่ในนั้นแล้วเขาจะหนึ่งใช้ตัวนี้นี่ person เห็นป่ะเนาะพอได้เรียบร้อยแล้วมันออกมานี่มันจะมีอย่างไรเราเลือกดีเลยนะเห็นมันจะมีเห็นป่ะมีอินเทอร์เฟซที่เป็น i person มี person ที่เป็น class เห็นป่ะที่เป็น class แล้วก็ไฟล์ name ที่เป็น variable อันนี้มันซื่ออันนี้เป็นตัวอย่างซื่อเราแต่เขาจะบูใส่อยู่นี่เนาะสำหรับตัวนี้คอยจะหมายนี่ไว้เนาะอันนี้มันจะมี i person เนาะมี person จะมีคือจังสิเนาะและอินเทอร์เฟซเนาะคือบางอย่างนี่เขาเขียนว่ามันต้อง implement ได้บอเนาะ implement ได้บอ extend ได้บอมีอยู่ในคีย์เวิร์ดตัวนี้เนาะแล้วตัวคลาสเนี่ยมัน implement ได้บอ implement อย่าง implement สมมุติว่า user implement ของ i user อย่างนี้อีก i person แม่นตัวเนาะ extend ได้บอวันนี้นี่ extendบ่ได้อ่ะว่าสิทีในวันนี้เฮาอยากดึงข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างมารวมอยู่นี่ก็คือมีเฮาบ่อยากperson นี่มันมาออกจังซี่นี่เนาะมันมี extend แบบนี้นี่เนาะฉะนั้นน่ะคือเฮาจะเห็นอีกเฮาต้องเข้าใจถึงระบบซะก่อนว่าตัวข้อมูลตัวนี้นี่มันเม็นอีหยังสืบทอดตัวอย่างเม็นอีหยังซะเป็นเนาะก็คือการออกแบบโอเคส่วนการออกแบบเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ให้เข้าใจทุกคนว่าข้อมูลตัวนี้จะไหลไปใส่ไปหาใส่เนาะข้อมูลเนาะสมมุติว่าเขามีเนาะอันที่หนึ่งเนาะเป็น person เนาะคอยคิดว่าพี่เนาะมี person เนาะ user นี่เป็น you เนาะ user นี่เป็น you เนาะฉะนั้นคือมันจะมีข้อมูลบางส่วนของ person แต่ว่า user นี่มันบ่ได้อันบ่แม่นสืบทอดโดยโกงว่าซั่นเนาะหมายความว่ามันบ่ได้สืบทอดโดยโกงจาก person เนาะมันบ่แม่นสืบทอดโดยโกงเนาะบ่แม่นแต่นี้เนาะบ่แม่นสืบทอดโดยโกงแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่อย่างก็คือยังเป็นข้อมูลของมันซื่อๆเ
เนาะข้อมูลของมันซื่อๆกับหมายความว่าจะได้ person นี่มันเป็นส่วนหนึ่งซื่อๆว่าซั่นเนาะส่วนหนึ่งซื่อๆกับหมายความว่าจะได้มันจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซื่อๆเนาะเนาะมันจะเป็นส่วนหนึ่งซื่อๆฉะนั้นก็คือตัว person นี่ก็คือมันจะบ่ได้มาหาอันบักนี้โดยกลุ่มเนาะฉะนั้นก็คือถ้าเฮาเฮ็ดได้หมายความว่าจะได้หมายว่าโอเคตัดสินใจแล้วว่ามันบ่เป็นข้อมูลที่มันมาโดยกลุ่มว่าซั่นเนาะเฮาก็มี implement นั่นเป็น i user อย่างเดียวเนาะ i user อย่างเดียวส่วนว่า person ได้ซั่นเด้ person เฮาจะบ่ใช้เฮาสิบ่ใช้หยังบ่ในในทีนี้ว่าซั่นเนาะเฮาใช้เนาะแต่เฮาจะใช้ว่าโอเค user นี่มันจะมีมีข้อมูลของ person เข้าไปเนาะก็คือสมมุติว่าเฮาใช้อยู่ในที่ว่าอันเนาะ person มีหยังเนาะ person เอาสมมุติว่าเฮาค่อยปักเป็น private เนาะคือคนบ่อยากโชว์ให้เพิ่นฮู้เนาะคือว่า person เนาะมีค่าเท่ากับ i person เนาะเนาะหมายว่า i person กับ person เป็นอันเดียวกันแล้วเพราะว่าเฮาเขียนอยู่ในนี้เนาะ person เป็น class เนาะอันนี้มาจากตัวนี้ถ้าว่าใช้เป็นประเภทของ i person ก็ได้หรือว่าสิใช้เป็นประเภทของ person ก็ได้เพราะมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นแต่ว่าเขาสิใช้นี้เป็น person เนาะเท่ากับหยังเท่ากับ new person นะ person หมายว่าเฮามี person อยู่ในนี้ดีเฮามี person อยู่ในนี้แต่ i user นี่บ่มีเนาะแต่ว่า user ที่แท้เนี่ยเฮามีเนาะเฮาบ่ implement มันแล้วอันที่2มาแล้วแม่นตัวข้อมูลอื่นๆเบิดนี่เฮาก็ต้องได้ใส่เนาะได้ใส่เข้ามาได้เนาะได้ใส่เข้ามาได้แล้วก็ต้องมี constructor เนาะตัวนี้เฮาบ่อยากใส่เปิดใส่อยู่นี่ก็ได้ว่าซั่นเป็นเนาะเฮามาใส่น้ำหลังก็ได้เนาะ this ช่วยก็จะใส่อยู่นี่แม่นแม่นหยังแม่น username แม่นหยังเท่ากับ string เท่ากับเนาะเรียกอีก password กับ string เรียกอีก phone number กับ number เนาะค่อยบ่บังคับว่าซั่นเป็นเนาะค่อยบ่บังคับซุ่มว่าอันนี้ค่อยบังคับบังคับเหมือนซั่นเนาะต้องเป็นบังคับเหมือนซั่น username ก็ต้องบังคับ password ก็ต้องบังคับ email เด้ email ก็เป็น string บังคับบ่บังคับบ่มีปัญหาเนาะฉะนั้นเวลาเอาใส่มา username เท่ากับ username เนาะโอเคเดี๋ยวซื้อมันตรงกันก่อน F2 username เนาะมันจะเปลี่ยนให้หมด this.password เท่ากับ password เนาะ this.phone number เท่ากับตัวนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนนี่นี่เนาะให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน phone number this the email เท่ากับอีเมลเนาะเนาะแล้วกับอีเมลแล้วก็คือมี user เฮาได้เรียบร้อยแล้วเราก็มี person อยู่ในตัวก็คือมันบ่ได้มาสืบทอดเป็นทางกลุ่มว่าซั่นเป็นเนาะมาแต่ว่ามันจะมีข้อมูลอยู่ในนี้แต่ว่าในที่นี้นี่ก็คือในการออกแบบของข้อมูล database นี่เนาะ database นี่เฮาจะบ่ได้จะใส่ข้อมูลในนี้ไปเนาะแต่บางครั้งเฮาก็ใส่ถ้าคือว่าเฮาเก็บเขาบ่อยากสร้างเป็นเทเบิลอันอื่นได้ซั่นนี่เขาบ่อยากสร้างว่าเป็นอันแยกตั้งเขาอยากเอาข้อมูลอยู่นี่เขาบ่ต้องไปดึงอยู่บนอื่นอีกต่างหากว่าซั่นเป็นเนาะเขาอยากให้มันเห็นอยู่นี่เลยมีข้อมูลครบมาเลยเนาะมีข้อมูลเพอร์เซ็นต์นี่มันบ่จะเป็นความลับแต่ว่าความหมายเขาเป็น private ที่สุดเนาะอาจจะมีตัวนึงอีกก็คือมีอย่าง set person เนาะมี set person เนาะ set person ก็จะใส่อยู่ในนี้เนาะก็จะใส่ว่าอย่าง person เนาะi person เนาะต้องมีข้อมูลตัวนี้ก็คืออันนี้เฮาสามารถตั้งค่า person ได้เนาะเฮาก็จะสามารถเรียก this.person เท่ากับ person เนาะ get person เนาะ person ก็จะเท่ากับมันจะ return มาเป็น file person เนาะก็ return this.person นี่เนาะถ้าเป็น private แล้วอยากให้มันออกได้ก็คือตามช่องทางเท่ากับออกให้มันออกได้ตามนี้ว่าซั่นเป็นเนาะก็คือเฮาอยากได้ข้อมูลตัวนี้เพราะว่าเฮาบ่สามารถที่จะอื่นมันโดยกลุ่มเพื่อมาใส่ได้เนาะโอเคเฮาได้ข้อมูล user แล้วเฮาได้ข้อมูล person แล้วเนาะมีเป็นโมเดลไว้อยู่นี่ดึงหากันและกันได้คือจังซี่เนาะดึงหากันและกันได้คือจังซี่แล้ววันนี้อยู่แอปนี่เฮาก็สิเอิ้นมาใส่นะก็สิเอิ้นมาได้คือกันเนาะก็คือมีหยังเฮาต้องมี import เนาะโอเคอยู่ก่อน person โอเคimport เนาะสมมุติว่าข่อยใส่มาว่าเนาะวงปิกาเนาะ from เนาะข่อยเอามาหยังมันอยู่ใส่นี่พอมันอยู่ในเนาะมันบ่ได้นี่ก็คือต้องได้เขียนตัวนี้ก่อนเนาะแล้วเข้า models เนาะแล้วตัวนี้นี่ person เนาะ import เนาะวงปิกา from
น่ะน่ะโมเดลอย่างอีก user น่ะใครมี user ไปอยู่นี่โอเค person เขาจะดูหมดเลยน่ะ i person person ออกมาแล้วน่ะก็ค่อยจะได้ใส่สมมติว่าเขาสิใส่หมดว่าซั่นไป i มันคือบ่มีเปลี่ยนคือบ่มีย้อนว่าหยังย้อนว่าอยู่ใน user นี่ครับบ่ได้ใส่ export มันถือเนาะเขาต้องได้ใส่ export ใช่มั้ยเนาะสู่ว่า interface ตัวนี้เขา export ออกมาเนาะตัวนี้เขาต้องการเขาก็ export ออกมาเนาะ export มาบ่ได้เขากลับมาใส่เนาะยัง i user เนาะ user นะหายเรียบร้อยละเนาะมื้อนี้ตัวนี้แอปตัวนี้นี่เขาก็เฮ็ดเป็นนั่นคือกันให้เป็น class กันเนาะ class เนาะเขาก็จะใส่ export เนาะ classคลาสอย่างเนาะแอปเนาะแล้วค่อยกลับมาเอิ้นมันมาใช้บัดนี้เนาะสมมุติว่าค่อยเอิ้นอันเอียง user เนาะ i user เท่ากับ new user เด้อย่างอีบัดนี้เอ้ามันต้องมี4ค่าเนาะต้องมี4ค่าถึงมามีหยังค่ามันมีหยังค่าของมันมีหยังค่าของมันเป็นตอนที่1เนาะอันที่1มีอย่างนี้พุ่นแป๊บนึง user เนาะนี่ username password phone email เนาะ username มีอย่างก็คืออ่ะซื้อข่อยไปใส่เนาะ password เป็น1 2 3 4 5 6เนาะ phone number มีอย่างเนาะเต็มเนาะ8 5 6 2 0 5 5 1 6 3 2 1นี่เนาะ email ได้ tuyara@gmail.com โอเคแล้วโมเดลแล้วแล้วค่อยกลับมาเขียนคอนสตรักเตอร์ใต้ใส่เนาะสมมุติว่าคนสิมาเฮ็ดใส่อยู่ในคอนสตรักเตอร์ก็ได้สมมุติว่าคนบ่มักเฮ็ดแบบนี้เนาะเนาะ user เท่ากับ i user ว่าซั่นเนาะเนาะ i user เนาะ i user แล้วก็จุดเนาะแล้วค่อยกับ this i user userเท่ากับอย่างเท่ากับ new user user นี่ค่อยก็เอาตัวนี้มาใส่นี่แต่ข้อมูลเขาจะมาแต่ทางไหนมาจากอยู่ constructor บ่แต่นอนแล้ว constructor ที่ค่อยเอิ้นมาค่อยจะบอกว่าจะเนาะก็คือมีอย่าง create เนาะ user เนี่ยซึ่งค่อยเอา create user ค่อยก็จะไปเขียนใส่ว่า this user เท่ากับนี่เนาะมีอย่างนี้ดิเอาเพราะว่ามันเป็นค่าเป่าว่าซะเป็นเนาะมันจะโบอันน่ะเท่ากับอย่างค่อยจะเท่ากับค่อยตัวนี้ก่อนทุกคนบ่ตั้งค่าอยู่หมดเท่ากับนู่นค่อยจะเท่ากับนู่นหรือว่าค่อยจะมาใส่อยู่นี่เนาะค่อยจะใส่อยู่นี่ว่าเท่ากับนู่นแน่นอนแหละมันนู่นบ่มีค่ามันใส่บ่ได้อยู่ในที่นี้เนาะค่อยจะใส่เป็นบ่มีค่ามันเอาจังได๋นี่เนาะas เนาะแล้วเพราะว่ามีเป้าไว้นี่มันบ่สามารถที่จะอันใดเนาะถ้าค่อยเข้ากับนู่นเด้นู่นก็บ่ได้อีกเพราะบังคับมันต้องเป็นอันน่ะมันบ่อนุญาตให้นู่นได้ว่าซั่นเนาะเนาะฉะนั้นก็คือถ้าบ่ซั่นเราค่อยใส่นั่นเนี่ยนู่นมีประเภทอย่างนี้คือ any เนาะ any ใส่แบบนี้ก็ได้มันจะเป็นเนาะ user นี้แต่ว่าเพื่อหลีกเลี่ยงเพราะความผิดพลาดมันจะเป็นเนาะมันจะบ่บังคับให้เฮาต้องให้ปริ้นตามกฎฉะนั้นข่อยจะใส่วงปิกานี่ as เนี่ย i user เนาะลอกมันก่อนว่าเอาตัวมันก่อนว่าตัวนี้มัน i user แต่ว่าทุกค่าทุกตัวอยู่ในนี้มันเป็นเป่ามันจะเป็นเนาะมันบ่มีค่าอย่างเนาะข่อยจะเฮ็ดอันนี้เนาะแต่ว่าหลังจากเฮาเขียนว่า create i user นี่มันจะออกมาค่าอันนี้แล้ว create user นี่มันต้องมีแน่นอนแล้วมันต้องมีหยังมันต้องมีอันนี้ create user แบบที่ว่าบ่ได้ใส่ค่าเนาะใส่ค่าเป็นต้นเป็นนี้ถ้าว่าเฮาใส่ค่าไปเนาะค่อยจะใส่ว่าอันน่ะ username นะ string นะ string แล้วก็อย่าง password นะเท่ากับ string มีอย่างอีก password phone number นะแล้วก็อย่าง email เท่ากับ emailเนาะละเป็น void ใช่มันไหมอ่ะอ
duplicate function จะไหนธรรมดามันก็ต้องได้ตัวเท่ากับ username นะ password นะ phone number email นะแต่ว่าเขาจะ return คืนมาว่าเนาะก็จะ return มาเป็นเนาะ please dot user แทนเนาะคือเราตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องตัวนี้เป็น i user มันดูพิเคทได้จังใดโอเคเอาเอาตัวนี้ออกก่อนโอเคเนาะหมายว่าคอยสร้าง user ได้ครับคอยจะได้มาเป็นจังสิเนาะวันนี้เรามีแต่บัตรที่2มาเขาก็ว่าเนาะ create เนาะสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมา create อย่าง person info เนาะเขียนว่า person เนาะ create for user เนาะมันต้องรีปอนอย่างขึ้นมาค่อยจะเอาว่าโอเคบังคับเนาะอันนี้เป็นการออกแบบของเขาใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะได้ตัว user ของเขานี่มันจะมีอย่างมี person อยู่ในตัวนี้เนาะฉะนั้นนะคือเราจะต้องป้อนอย่างเราจะต้องป้อนป้อนอย่างมาก่อนต้องป้อน user มาก่อนเนาะป้อน user มาก่อนมันจะเป็นเนาะแล้วก็ใส่อย่างใส่ person เท่ากับอย่าง i person นี่นะ i person นะแล้วค่อยก็ตัวนี้ก็จะเป็น return return อย่าง return มาเป็น i user นะฉะนั้นค่อยก็ return this dot user นะก็จะ return นี้ออกไปนะหลังจากเขาได้ user reply แล้วบัดนี้แน่นอนแล้วอันนะในฟังก์ชันตัวนี้เขาจะมาเขียนว่า this dot create user นะเอา user นะพอเขาจะเอา person เข้าไปเดี๋ยว person ของมันเข้าไปนะมันจะมีอย่าง user name เปลี่ยน person เขาบ่มี user อยู่ไส set person นะ class มาจาก user หมายความว่าจะได้โอเคแม่แล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาอย่างเฮาออกมาจาก i user ว่าซั่นเป็นเฮามาเอามาจาก i user มันเฮ็ดเป็นอันนี้มันก็บ่ได้ฉะนั้นน่ะคือเฮาอยากได้ตัวที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วอยู่นี่ใช่ป่ะเฮาอยากเขียนอยู่นี่คืออยู่ใน user เนาะที่เป็น implement i user เรียบร้อยแล้วเฮาจะได้ซั่นล่ะค่อยก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น user เนาะได้บ่นี่user เท่ากับเมีย i user is missing following of the property เนาะบ่มีเนาะถ้าว่าเฮาจะเฮ็ดจังซี่หมายความว่ามันต้องได้ผ่านบักนี้ว่าซั่นเนาะฉะนั้นก็คือค่อยจะต้องได้มาเฮ็ดจังซี่ไส this user โอเค user โอเคเอาลอกลืมเฮาลอกมันจังซี่เนาะวันนี้ user เนาะเฮาจากแปลงเป็นบ่เป็น i user แล้วเนาะ user นี่มันจะมีบ่ set person get person เนาะเราสามารถใส่ set person ได้เนาะ person เฮาจะ person เข้าไปเนาะแน่นอนแล้วมันบ่แม่นตัวนี้เนาะเฮาจะบ่ได้ใส่ this เพราะว่าเฮาจะเอาตัวนี้เข้ามาเราต้องได้หยังตัวนี้เราก็จะต้องแมน user เนาะ set เนี่ยหลักการแท้โอเคพอจะ set ตัวนี้เอาตัว person นะ set person เรียบร้อยแล้วไม่อย่างนี้ set person does not is it a user โอเคอันนี้เป็น user โอเคอันนั้น user โอเคเรียบร้อยละวันนี้ค่อยก็ this user เท่ากับ user ไม่บ้าค่อยตั้งค่าแล้วค่อยก็เอาเข้าตัวนี้ซึ่งว่าเปลี่ยนเขาจะว่าใช้ this user เท่ากับ user เพราะว่าตัวนี้เป็นค่าที่เขาจะป้อนเข้ามาเนาะป้อนเข้ามาเป็นตัวนี้แล้ววันนี้เขาอยากให้มันอัน user ที่ว่าอยู่ในคลาสของแอปนี้เนาะเท่ากันแล้วก็ return ออกมาเนาะครับอันนี้มันว่าถึงเกี่ยวกับเรื่อง head module เนาะและหลังจากนี้ไปเนาะหลังจากนี้ไปเขาก็จะมาเว้าถึงการ compile แล้วจะได้เข้าถึง mode advanced กันสิ้นสุดลงไปสำหรับepisode 19